ยินดีต้อนรับสู่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำกัดปัจจุบันตั้งอยู่อาคารวิสาหกิจชุมชนเลขที่80ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์095-361-8252วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมและพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจึงแต่งตั้งคณะดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อศึกษาระเบียบวิธีการขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดตั้งสหกรณ์พร้อมกับการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยในช่วงแรกปีพ.ศ. 2556คณะบริหารคณะผู้จัดตั้ง11คนโดยมีนายชัชวาลพิพิธจันทร์เป็นประธานกรรมการต่อมาในปีพุทธศักราช2556คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้รวมกลุ่มคณะบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิกได้รวมตัวกันเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำกัดเมื่อวันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2556ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2524เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ที่440-000-042-5568เป็นสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2556จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกแรกตั้ง128คนขอถือหุ้นแรกตั้ง 12,880 หุ้นมีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 128,800 บาทปีบัญชีของสหกรณ์สิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมของทุกปีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา4ปีพ.ศ. 2556ถึง2559โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประจำสหกรณ์ไว้คอยบริหารงานให้คำแนะนำและให้บริการแก่สมาชิกจำนวน5คนดังนี้นางสาวจันทรัตน์คังคาผู้จัดการสหกรณ์นายปริวัติโขลาเจ้าหน้าที่บัญชีนางฉัตรวิมลนามณีเจ้าหน้าที่การเงินนางสาววราพรโยปัทุมเจ้าหน้าที่สินเชื่อนางสาวสรินยาสังฆพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำกัดให้บริการต่างๆได้แก่การรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบการรับฝากถอนหุ้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษเงินกู้สามัญเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลากว่า10ปีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำกัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจคือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิกและบุคคลทั่วไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสร้างประโยชน์แก่มวลสมาชิกและสังคมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองให้มากที่สุดและส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์
จึงส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำกัดได้รับรางวัลเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพมากมายอาทิรางวัลการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ดีเด่นประจำปี2566รางวัลสหกรณ์ที่ได้รับการจัดชั้นความเข้มแข็งชั้น1ประจำปี2566รางวัลส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนอกเขตพื้นที่ยอดเยี่ยมในปี2566และยังได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประจำปี2562เป็นต้นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำกัดเป็นสหกรณ์ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลด้วยธรรมาภิบาลและสร้างคุณประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกติดต่อสอบถามโทร0953618252